ว่าตกลงเขาจะร่วมกันไหมจะร่วมกันไหมวันนี้นะผมไม่เห็นเลยว่าถ้าผมเป็นเพื่อไทยนะมีความจำเป็นจะร่วมกับก้าวไกลก็อยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วอ่ะเพราะว่าพลังประชารัฐก็ไม่หนีไปไหนก็อยากเป็นรัฐบาลอยู่รวมใช้ก็อยากเป็นรัฐบาลภูมิใจก็อยากภูมิใจไทยอยากเป็นรัฐบาลชาติไทยพัฒนาก็อยากเป็นรัฐบาลแล้วแถมยังมีประชาธิปัตย์ซึ่งสำรองไว้อ่ะเอฟปัตย์นี่เขาเอาหมดนะฮะถ้าดูข่าวตั้งแต่หลังเลือกตั้งใหม่พรรคเพื่อดีๆจะจับมือก้าวไกลเพื่อตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจะมาจับมือเพื่อไทยประชาปัตย์ยอมอยู่แล้วสรุปว่าค่อนข้างจะไม่เชื่อใช่ไหมว่าเพื่อไทยจะย้อนมาจับมือก้าวไกลเนี่ยคือถ้าพรรคอื่นๆพรรคร่วมอื่นๆที่ร่วมกับเพื่อไทยวันนี้ยังอยู่ในโอวาทนะฮะยังอยู่ในโอวาทของเพื่อไทยนี่นะฮะเขาไม่จำเป็นต้องไปจับมือก้าวไกลใช่ว่าโอวาทเลยเหรออยู่ในโอวาทไม่มีอะไม่มีอะแต่ถ้าเกิดมีหือมีอะไรนะฮะเขาก็ยังมีประชาธิปัตย์รองรับไว้อยู่พักหนึ่งคุณพลังประชารัฐไม่พอใจออกไปเข้าไปที่ประชาธิปัตย์เสียบแทนรวมแสงชาติไม่พอใจออกไปเข้าไปประชาธิปัตย์เสียบแทนมันมีคนพร้อมจะเสียบแล้วแล้วถ้าไม่พอเขาถึงค่อยไปเอาก้าวไกลพี่สันติวัฒน์ประเด็นเดียวเนี้ยประเด็นเดียวกันนะฮะผมเห็นด้วยอาจารย์มิสงนะวันนี้เพื่อไทยเป็นนายกเพื่อไทยเป็นแกนหลักนะครับเพื่อไทยได้ดูแลกระทรวงสำคัญสำคัญมากที่สุดนะครับถ้าเพื่อไทยไม่ได้กินแกลบไม่ได้กินแกลบกินแต่ข้าวนะไม่ได้กินแกลบและกินข้าวนะครับทำไมเอา150มาเอากระทรวงสำคัญไปมาแบ่งกระทรวงให้เขาไปทำไมทุกวันนี้เนี่ยตัวก็กินหมูหันกินอะไรดีๆอยู่แล้วอร่อยอร่อยทำไมต้องกลับไปกินก้อนเกลือให้คนอื่นเขามากินหมูหันของตัวเองวันนี้เป็นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องไปเอาคนอื่นมาให้รัฐบาลของตัวสั่นคลอนนี่วิธีคิดของผมไม่มีความจำเป็นแม้แต่นิดเดียวก็จะเป็นมีวิกฤตอะไรในรัฐบาลที่จำเป็นต้องปรับครม.ผมไม่เห็นวิกฤตในรัฐบาลนี้เลยนะครับที่ต้องปรับครม.นะครับตราบใดที่ยังพูดจาโอโรปฏิโลมกันอยู่อย่างเนี้ยผมไม่เห็นพรรคการเมืองไหนหือเลยอ่ะดังนั้นที่ปลุกกระแสกันว่าปีหน้าเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าเป็นการพูดเกินเหตุสิประมาทเกินเหตุก้าวไกลเขาก็ไม่มีเหตุผลในการที่จะไปล้มเพื่อไทยนะไม่ใช่ล้มจะมาร่วมกันคือหมายถึงว่ามันก็ต้องทำรัฐบาลชุดนี้พังใช่ใช่ไหมฮะก้าวไกลไม่ได้มีท่าทีที่จะไปล้มรัฐบาลชุดนี้เลยนะคือธนาธรเนี่ยพูดว่าเขาอยากจับมือกับเพื่อไทยประเทศนี้มีสองพรรคการเมืองคือทางออกของประเทศนะไอ้นี่คือเพื่อไทยกับก้าวไกลพูดได้ครับผมเรียนอย่างนี้วันนี้เรานั่งอยู่ถ้าผมเป็นเพื่อไทยแล้วนั่งอยู่ในเรือลำนี้มีรวมไทยมีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐร่วมช่วยกันพายอาจจะพายจังหวะโจ้พายไม่พร้อมกันบ้างเรือเล่นช้าไปบ้างบางคนอาจจะมีเอาเท้าลาน้ำบ้างแต่เรือมันก็ยังไปได้นะมันไม่โครงเครงมันไม่ได้ทำท่าจะล่มถ้าทำท่าจะล่มหรือใครเอาเท้าลาน้ำบอกให้เท้าขึ้นมันไม่ฟังก็ถีบมันตกไปเอาพักที่รอเสียบเข้ามาไม่จำเป็นต้องไปถีบทุกพักลงหมดแล้วเอาพักใหญ่เข้ามาแล้วใหญ่กว่าตัวด้วยอ่ะนะถ้า150นี่เรา140นะครับผมก็ไม่เห็นเหตุผลล่ะนอกจากว่าผู้นำเพื่อไทยกินแกลบล่ะจะมีสักเงื่อนไขไหมที่เขาจับมือกันเนี่ยจะมีไหมถ้าผลประโยชน์ขนาดนี้ยังลงตัวอยู่นะผมก็ไม่เห็นไม่เห็นหนทางนะใช่